ประชาชาติกำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกวันนี้กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานปีสากลแห่งความร่วมมือด้านน้ำนะครับทั้งการจัดนิทรรศการและการเสวนาระดมความคิดเห็นของกรรมการลุ่มน้ำต่างๆผู้เข้าร่วมเสวนาก็เสนอภาครัฐให้รับฟังและเปิดโอกาสให้ตัวแทนคนลุ่มน้ำเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำติดตามกับคุณมนุชาเจอมูลครับการเสวนาหัวข้อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนความร่วมมือปัจจัยสู่ความสำเร็จและหัวข้อมุมมององค์กรลุ่มน้ำกับการบริหารจัดการน้ำผู้ร่วมเสวนาระบุหลักการตรงกันว่าสาระสำคัญในการบริหารน้ำคือป้องกันน้ำท่วมแก้ปัญหาน้ำแล้งและรักษาคุณภาพน้ำผู้ร่วมเสวนาจึงทวงรัฐบาลว่าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทไม่ควรมุ่งเน้นแต่การวางระบบแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียวและโครงการนี้เน้นจัดการปัญหาเพียง8ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำปิงวังยมน่านเจ้าพระยาป่าสักสแกกรังและลุ่มน้ำท่าจีนทั้งที่ประเทศไทยประกอบด้วย25ลุ่มน้ำหลักปัญหาของประเทศตอนนี้มันไม่เหมือนกับทุกลุ่มน้ำหรือไม่ทุกภูมิภาคใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ประเด็นที่ออกมาชัดเจนคือว่าภาคอีสานเนี่ยตอนไม่ต้องการเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมณเวลานี้เป็นหลักแต่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งอุทกภัยแล้งนะมีแผนไม่บนหลักมาเมื่อไหร่มันต้องแก้2อันนี้คู่กันให้ได้เพราะถ้าไม่แก้2อันนี้คู่กันเนี่ยแก้อันหนึ่งมันจะไปส่งผลกระทบอีกอันหนึ่งกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองยังไม่มั่นใจการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศจะแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากแต่ละประเทศมีภูมิศาสตร์และภูมิอากาศแตกต่างกันแต่ละลุ่มน้ำก็มีวิธีการบริหารจัดการแบบเฉพาะถิ่นพอทำแล้วต้องไปให้จีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมาเงี้ยในขณะที่พวกนี้เขาก็มีปัญหาของเขานะไอ้จีนที่มาช่วยเราเนี่ยคุณดูที่ฝนตก3วันน้ำท่วมปักกิ่งนายกเทศมนตรีต้องลาออกอ่ะญี่ปุ่นไปแก้แม่น้ำคูชิโร่ที่คดๆให้ตรงเนี่ยนิเวศมันเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำมันเปลี่ยนเนี่ยเขาก็มาแก้กลับให้คดตามเดิมแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเรารู้จักประเทศเราน้อยกว่าเขาอย่างที่แม่กองก็คือว่าเราแก้ไขประตูน้ำที่ออกแบบโดยกรมชลประทานเนี่ยคือวัตถุประสงค์มันคนละแบบกับการป้องกันน้ำเค็มในพื้นที่ที่มีน้ำขึ้นน้ำลงนะผลที่สุดหลังจากเราต่อสู้โต้แย้งกัน4ปีเขาก็ยอมรับกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรีชี้ว่าภาครัฐต้องมีบทบาทเป็นตัวกลางในการจัดสรรทรัพยากรน้ำร่วมกันอย่างเป็นธรรมเพราะที่ผ่านมาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รายหนึ่งอยู่พื้นที่กลางน้ำของลุ่มน้ำปราจีนบุรียินดีจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุนจัดการน้ำเนื่องจากโรงงานใช้น้ำในปริมาณมากฝั่งเกษตรกรพื้นที่ปลายน้ำก็พอใจแต่ภาครัฐคัดค้านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาในการจัดการน้ำคือเราไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากภาคส่วนของรัฐเนื่องจากว่าเขาก็ติดในเรื่องของอำนาจหน้าที่ว่ากรรมการลุ่มน้ำไม่มีหน้าที่ในการที่จัดเก็บเงินตัวนี้มันต้องมีกฎหมายน้ำทีนี้มันจะทำยังไงถึงจะหาทางออกร่วมกันที่จะอยู่ร่วมกันได้ไงไม่ชดเชยทางด้านทรัพยากรโดยตรงไงถือว่าเป็นผู้ใช้โดยตรงซึ่งหลักการนี้พี่คิดว่ามันหนีไม่ได้นะถ้ากรรมการลุ่มน้ำจะละเลยว่าตัวเองจะไปตัดสินเองก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ใช้น้ำเป็นคนเรียกร้องเองแล้วมันก็เป็นการตัดสินของผู้ใช้น้ำโดยตรงไงที่เขาจะยินยอมที่จะแลกเปลี่ยนกันการเสวนาเนื่องในวันน้ำโลกปีนี้จบลงพร้อมกับบทสรุปของผู้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นกรรมการลุ่มน้ำทั้ง25ลุ่มน้ำพร้อมจะคัดเลือกตัวแทนอย่างน้อย2คนเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐบาลพวกเขาคาดหวังว่ากรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้เปิดเวทีเสวนาในวันนี้จะเป็นตัวกลางสื่อสารไปถึงคณะทำงานของรัฐบาลมนุชาเจอมูลข่าว3มิติรายงาน